ยากฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยสละเวลาตัวเองมาช่วยพี่น้องติดโควิดตอนนี้ค่ะก็สำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะอันดับแรกเลยต้องขอขอบคุณมากๆที่ช่วยดูแลแล้วก็ช่วยรักษาไม่ว่าจะเป็นคนที่ป่วยเป็นโควิดหรือคนที่ป่วยเป็นโรคอื่นๆในตอนนี้อยู่เพราะว่าผู้ป่วยในโรคอื่นๆก็ยังมีเยอะผู้ป่วยที่เป็นโควิดก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะคะถ้าเกิดไม่มีพวกท่านเนี่ยคือพวกเราก็น่าจะแย่แต่ว่าฝากทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆถ้าไม่มีทุกท่านพวกเราแย่มากๆเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะให้ฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการสละเวลาของตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับที่เสียสละเวลาตรงนี้นะครับเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วเพื่อช่วยเหลือคนที่แบบว่าเขาไม่สามารถมีเวลาที่จะไปไปหาหมอได้ตรงอาจจะแบบไม่ได้มีงบประมาณในการที่แบบไปหาหมอแบบจริงๆจังๆก็อันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆครับที่ท่านเสียสละเวลาให้นะครับผมก็อยากให้คนสู้ๆต่อไปนะครับผมได้ขอบคุณมากครับครับ